ลืมไปเลยไม่ได้รักก็รู้ว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้รักอะไรฉันบอกเธอแต่สมัยนั้นเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอและรอให้เรารักกันลืมไม่ได้จะจำให้คุณได้ให้ใจเธอสบายก็พอร้องได้ช่วยกันลืมไม่ได้ก็ไม่อยากขอถึงจะขอก็ไม่รู้ดีว่าอยากขอแค่เพียงใจให้เธอรู้ว่าไม่ก็ฉันเก็บเขาไว้ขึ้นใจเป็นที่ต้องจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปขอไปซ่อนไว้สักใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปว่าน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฉันก็หวังลึกๆในใจว่าเธอจะเก็บไปคิดก็คงไม่เป็นแค่ฝันลอยลมสักวันหนึ่งคงมีสิวันเวลาก็หมุนเวียนไปไม่นานก็วันพรุ่งนี้และเธออาจจะมีอะไรที่ดูที่รอให้เธอได้เจอจะจำไว้ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็ขอดูมือหน่อยแล้วลืมไม่ได้คงไม่อยากขอที่จะขอคงไม่รู้ดีอยากขอแค่เพียงใจให้เธอรู้ว่าไม่ก็ฉันเก็บเขาไว้ขึ้นใจคงที่ฝันของเธอแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเปิดใจเธอแค่เพียงเพื่อนใจขอเข้าไปขอได้เป็นใจให้เธอขอเสียงคนน่ารักหน่อยได้ไหมครับผมสวัสดีครับด้านหลังผมเป็นไงด้านหลังตัวนั้นที่นี่อยากฟังเสียงทุกคนอยากขอแค่เพื่อใจให้เธอรักทำไมก็ได้น่ารักมากบานประตูให้ฉันเข้าไปแต่ขอไปสู้ไม่สาวใจก็เปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอได้ในใจอยากขอแค่ให้เธอรู้ว่าไม่ก็ฉันเก็บเขาไว้ขึ้นใจคือที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปแต่เขาไม่ส่งไม่สาบใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอได้เป็นใจให้สวัสดีครับเอาเสียแดนเซอร์ผมด้วยนะฮะโอ้ยสวัสดีนะครับผมพี่ๆผู้บริหารทุกท่านนะครับคุณหมอทุกท่านพี่ๆพยาบาลทุกท่านวันนี้นะครับผมสวัสดีนะครับผมโอ้โหสาวๆ BDMS น่ารักทุกคนเลยนะอันนี้พูดจริงนะครับดูดินี่ขนาดออกกำลังกายเล่นกีฬามาตอนเช้าใช่ไหมตอนเที่ยงใช่ไหมหน้ายังเป๊ะอยู่เลยอ่ะอันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามารอถ่ายรูปกับผมใช่ไหมอยากถ่ายรูปป่ะนี่ถ้ามีเวลานะอยากไปถ่ายรูปกับทุกคนให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราหาจังหวะเซลฟี่แล้วกันแบบนี้โอเคใครอยู่ในละแวกนี้ก็ส่งไลน์ให้กันนะครับผมอ่ะ
สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็เป็นงานที่ทุกคนแบบว่าได้มาเจอกันเนาะนะครับผม BDMS ทุกคนก็ได้เครือโรงพยาบาลนะครับที่วันนี้ก็โรงพยาบาลสมิติเวชเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับผมก็ขอให้BDMS นะครับผมได้รวมตัวกันแบบนี้ทุกปีแล้วก็ขอให้เหนียวแน่นแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้มีเพลงมาฝากหลายเพลงเลยเมื่อกี้นี้สนุกไปเยอะแล้วนะครับขอเบรก1เพลงเดี๋ยวก่อนจะมาเต้นกันโอเคป่ะเพลงนี้น่าจะร้องตามกันได้รักใช้อยู่ในกาลเวลาครับผมมาข้างในว้าวทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีแต่เธอจะมันคงยังมีเมื่อกาลเวลามาดีกว่าอะไรต่อจะมันคงมีเหลือกาลเวลามากยิ่งกว่าเราได้ตั้งสิบอัพขึ้นไปไหนใครที่ยัง20ต้นๆขอเสียงหน่อยแล้วจริงไหมเนี่ยจริงเหรอดูหน้าดีใช่ไหมเฮ้ยแต่แบบหน้าเด็กจริงไหมอันนี้ไม่ได้โกหกผมนะผมเป็นคนเชื่อคนง่ายนะครับถ้าบอกว่ารักผมก็รักคุณเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้ทราบมาว่ามีการแข่งขันกีฬาวันนี้มีแข่งกี่อย่างครับวันนี้
เยอะเลยใช่ป่ะมีอะไรบ้างวอลเลย์บอลจักรเยอะไม่มีฟุตซอลปิงปองโอ้โหแล้วมีใครที่แบบว่าได้แชมป์คือได้แชมป์นี่คือแบบแล้วแต่ประเภทอันนี้คือได้แชมป์ประเภทวอลเลย์บอลนะฮะจากสีส้มเสียส้มชิลเลเดอร์ถึงว่างานหน้าผมเป๊ะมากนะฮะก็ยินดีกับทุกคนและการที่ได้รางวัลนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งกีฬาที่ต้องบอกว่ามาสร้างความสามัคคีเนาะแล้วก็ได้มารวมกัน1ปีนะครับผมก็ดีใจมากวันนี้ที่มาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับนี่ทานอาหารเสร็จยังอันนี้คือรอใช่ไหมและนับจากนี้เป็นต้นไปเพลงนับจากนี้เป็นต้นไปครับผมใครที่เมื่อกี้บอกว่าอายุ20ต้นๆต้องมาแดงกันกระจายพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมีสิ่งมาเลยไม่แต่งเนี่ย
แต่ว่าในน้ำยังไม่อิ่มเลยไงนี่ก็จะเอาทุกอย่างเลยบอกมาคืนดีเป็นไงหลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่กนพัฒน์เหรอเฮ้ยกนพัฒน์เต้นได้เหรอไม่ธรรมดาครับผมนะฮะไหนใครรู้ผมมากกว่าเดอะสตาร์ V6 ป่ะครับโหวตป่ะโหวตพี่โน่เป็นผมเหรอโอ้ยน่ารักมากครับขอบคุณมากนะครับผมก็เวลาเข้าใจครับเวลาที่พวกคุณได้เห็นรอยยิ้มที่มีเสน่ห์อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทำใจไม่ค่อยได้ก็ต้องกดบวกกันแหละเข้าใจแล้วยิ่งร้องเพลงนะโอ้ยคนอะไรวะจริงเหรอแม่ดอกสายหยุดการใช้ไม่มีหน้าซ่อนเร้นพี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจขอบคุณนะพี่แสดงว่าชอบลูกทุ่งเหรอเนี่ยถ้าวันหนึ่งผมบอกเพลงลูกทุ่งซื้อฟังป่ะจริงเหรอฮะชอบทุกเพลงเลยครับที่ผมร้องขอบคุณมากนะครับผมเอาด้านหลังอยู่ไหมครับขอเสียงคนด้านหลังหน่อยได้ไหมครับผมโอเคอยู่เอาละอยากสู้กันต่อหรือเปล่าโอ้ยเสียงหมดแรงแล้วเนี่ยยังใช่ไหมถ้ายังไม่หมดแรงนะครับเพลงนี้มอบให้กับคุณและคุณเท่านั้นนะจ๊ะI'm gonna go get some more.
ขอบคุณมากนะผมโอ้โหแรงดีมากอ่ะนี่คือยังแรงไม่ตกเลยเนี่ยทุกคนเลยมากแต่ว่าจะดีหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ขึ้นใหม่แล้วอ่ะผมก็จริงอยากถ่ายรูปมั้ยเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยโอ้โหมุกเยอะนะเนี่ยเป็นของเข้าไปหรอของใครครับไปแอดไลน์เขาแล้วครับผมหมดแรงกันยังจ๋าตรงกลางเหรอไม่เอาอย่างงงแงดิโอเคดีใจอ่ะวันนี้แบบว่ามองไปทางไหนก็มีแต่คนแบบอะไรไปข้างล่างแล้วดูคนชวนนะดูดิไปข้างล่างมีอาหารให้กินด้วยเหรอมีตับให้กินเหรอดูไปได้ครับผมโอเคโอ้โหแบบว่ามองไปทางไหนก็จะมีแต่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ดวงตาแห่งการขอเซลฟี่นะฮะน่ารักมากสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับรู้ว่าข้างหลังเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีกำลังเดินมาข้างหน้าแต่ละคนก็เซลเล่นรักนะรู้ไงรู้ว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไงนะฮะกระดูกกระเดี่ยวนะดูแลตัวเองด้วยนะครับอะไรที่มันหนักไปก็แบบไม่ต้องลงแข่งหรอกไปยืนให้กำลังใจน้องๆพอสวัสดีครับพี่ด้านหลังนะครับผมอ่ะต่อไปดีกว่าให้กันไปเพลงอะไรอยากรู้จริงว่าคนที่นี่นะครับผมมีจังหวะหัวใจแบบไหนI'm not going to do it.
เท่าเทียมกันถ้าเรากลับไปโดยที่ไม่ได้เซลฟี่กับพวกข้าอย่างไม่ได้ถ่ายเลยสุดยอดขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่ๆครับนี่มีทั้งหมดกี่สีเนี่ย5สีเขียวสีม่วงสีชมพูสีส้มสีฟ้าครบแล้วสีส้มไปแล้วไงเนี่ยพอเราดื่มใช่ไหมมันก็เริ่มแบบช้าไงไม่ฟังผมแล้วไปนะฮะไปเดี๋ยวสีเขียวได้แชมป์อะไรเหรอได้แชมป์ป่ะสีเขียวได้แชมป์มวยทะเลครับไม่มีด้านหลังโอ้สีอะไรบ้างนะแต่ว่าก็จะแบบนะมันคล้ายๆสีใหม่เนาะทุกคนก็แบบว่ามีความรู้จักกันอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้จักกันด้วยแต่มารู้จักกันวันนี้ไงนะครับผมก็จะได้สร้างความสามัคคีกันได้มีความอบอุ่นใน BBMS กันนะครับผมถ่ายรูปเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ถ่ายอ่ะดูเหมือนคนไม่เคยถ่ายรูปกันนะคือพี่ๆแบบว่าน่ารักครับขอบคุณมากนะโอเคนะน่ารักจริงๆแต่ละคนเนี่ยคือร้องเพลงไม่ร้องเพลงไม่สำคัญหรอกขอให้ได้ถ่ายรูปพอวันหลังไม่ต้องร้องเพลงดีกว่านะชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยต่อคิวมาแล้วก็มาถ่ายรูปทีละคนโอเคอ่ะโอ้พวกคุณนี่หุ่นถ่ายรูปจริงๆเลยถึงว่าไงร้องเพลงไอ้ข้างบนก็เต้นมันอยู่คนเดียวข้างล่างก ฝากรีทัชเหงื่อออกด้วยนะไหนใครดูรายการ4โพดำบ้างครับผมโอ้ชื่นใจมากนะครับก็เป็นรายการที่ผมมีความสุขมากที่จะทำนะครับผมแล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยกันนะฮะก็คือวันพุธเนี้ย4:20ทางช่องวันนะครับผมที่บ้านมีช่องวันหรือยังหมายเลขอะไรหมายเลข7หมายเลข7อะไรของพี่วะ41กับ31เก่งมากอันนี้คือมีจริงหมายเลข7ไม่ใช่นะครับหมายเลข7นะครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับผมมีสีโพดำนะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับระยะทำใจนะครับผม
อ้าวอ้าวเงียบไม่ใช่อันนั้นคือซิงเกิลแรกนะเอาล่ะคุยกันมานานแล้วเพลงต่อไปเพลงนี้ขอร้องเลยนะฮะทุกโต๊ะนะครับขออนุญาตนะฮะพี่ๆก็ตามหรือว่าใครก็ตามที่วันนี้คุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วขออนุญาตเพลงนี้นะครับผมช่วยกันเต็มที่นะครับให้โลกรู้ว่า BDMS นะครับผมยิ่งใหญ่แค่ไหนมาThank you.
ีบางคนไม่มีไม่อยากรักคือที่สุดแต่ใจฉันที่มองดูว่าคือความสุขอาจจะมีบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เลยอาจจะบางทีวันก็ไม่เป็นไรเห็นไหมฉันก็ไม่ได้ไม่มีการทำอะไรไม่รู้จะเป็นยังไงไม่ฉันไม่ต้องการอะไรจะรับด้วยฉันได้รู้ไม่เข้าใจทุกทีฉันไม่เจอว่า I love you มีความหมายรักไม่จริงจริงWhat's up? What's 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 up?
ไปแล้วผมรายการ4โพดำไปดูไม่ให้ไม่เคยดูโอเคไม่ดูคือเคยดูประจำดูประจำอ๋อรายการ4โพดำครับ4โพดำนะผมก็ต้องรายการ4โพดำนี้ผมน้องแก้มน้องตั้มน้องโดมครับผมก็คือวันพุธ4ทุ่ม20ช่วงวันช่องวันดูประจำดูประจำเราก็ปล่อยมันไปแล้วก็ปล่อยมันไป
ช่ช่องวันหมายเลข41พี่ครับผมครับกดหมายเลข41หรือ31ก็ได้ถูกต้องนะแล้วก็มีคำถามที่ท่านผู้บริหารฝากถามเรามาต้องการนะคะว่านอกจากจะร้องเพลงนอกจากจะมีรายการทางช่องวันแล้วเนี่ยสนใจมาเป็น CEO ที่นี่ไหมค่าจ้างเท่าไหร่พูดจริงไหมเนี่ยจริงจริงเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมสั่งให้พวกนี้ให้ทำอะไรมันทำหมดเลยพี่บริหารเห็นว่าผมสามารถที่จะร้องเพลงหน่อยเอ้าขอเสียงหน่อยทำการหมดก็อย่างนี้แต่พี่บริหารสั่งไม่ทำมันก็อย่างนี้มันก็อย่างนี้ออกก็ได้ทำงานแบบนี้ไม่ให้ออกไม่ให้ออกให้อยู่กับเรานี่แหละพี่ชนะรักครับผมถูกต้องครับวันนี้เขาทำงานมันเหนื่อยเนี่ยครับวันนี้เป็นวันปลดปล่อยของเขาครับนะครับตั้งแต่เล่นกีฬากันวันแล้วใช่แล้วก็แต่ละคนยังแรงไม่ตกเลยนะถึงตอนนี้หน้าเป๊ะไหมหน้าเป๊ะเลยเห็นไหมตอนแรกเป๊ะตอนนี้ไม่ค่อยเป๊ะแล้วเหงื่อออกเนี่ยเดี๋ยวสักพักตอนนี้นึงขอถามกันนิดนึงเป็นยังไงคะได้มาสัมผัสบรรยากาศในเครือ DNA ของเราวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเลยเมื่อกี้ผมถามว่าแต่ละคนเนี่ยหลายคนไม่รู้จักกันแต่วันนี้ครับผมมาได้เล่นกีฬาด้วยกันมาออกกำลังกายด้วยกันมาแข่งกีฬาด้วยกันแล้วก็มามีงานเลี้ยงด้วยกันวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันแหละรู้จักกันแล้วก็จะมีความรักมีความอบอุ่นเกิดขึ้นใน BDMS แน่นอนเพราะฉะนั้น BDMS ด้วยครับผมแม่เราจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปถูกต้องปีหน้าผมจะมาใหม่ถูกต้องไม่รู้แหละเดี๋ยวถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็นึกถึง BDMS นะแน่นอนครับปกตินี่รักษาอยู่ที่ไหนดูแลที่ไหนโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลไหนที่ไงโรงพยาบาลพญาไทกรุงเทพโอ้ยกรุงเทพนะกรุงเทพไม่ไปไหนกรุงเทพเพราะว่าเดอะสตาร์ก็จะแบบพี่โยนเลยเพราะว่าเดอะซาร์ก็ใช้งานโรงพยาบาลใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพบ่อยๆอยู่แล้วถูกต้องแล้วผมเจ็บคออะไรเงี้ยจะไปหาเป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือกับคุณแม่ในสตาร์ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมพบกันใหม่ครับครับผมถ้าคุณน่าจะจ้างมาเป็น CEO จริงๆเจ๋งๆเลยเงินเดือนล้านนึงก็ได้แต่โอเคสั่งให้ทำอะไรก็ทำขอบคุณกันมากความสนุกสนานของอายุจบหรือยังยังสิถูกต้องไหมหล่อไปแล้วอยากจะมีคนดังมาก